อยู่กับขุนศึกน้อยครับใช่ครับขุนศึกเล็กมันมองไม่ออกมันเหมือนกันจัดเห็นมีโปรแกรมแล้วนี่ที่ไหนนะครับที่ญี่ปุ่นไปคุยกันเลยไปต่อยญี่ปุ่นมาไหมไม่เคยแต่เราเคยไปไม่ครับขุนศึกน้อยเคยไปขุนศึกเล็กก็ไม่เคยไปอ๋อเป็นไงสาวญี่ปุ่นเอาเรื่องมวยดีกว่ามีโปรแกรมแล้ววันไหนนะครับวันที่14กรกฎาคม14กรกฎาคมก็มีเวลาสองนานอยู่ไปป้องกันแชมป์118ปอนด์เป็นย่าเนินที่ญี่ปุ่นมันเป็นยังไงการไปป้องกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างแล้วคู่ชกเป็นไงบ้างเคยเห็นเขาต่อยเคยได้ดูคลิปเขาไหมต้องไปศึกษาเลยครับมีหวั่นๆต้องไม่เรื่องของหลายคนบอกว่าโอ้ถ้าไม่ชนะน็อกแพ้แน่ๆอันนี้เคยได้ยินไหมอันนี้หวั่นๆเรื่องนี้ไหมไม่ครับก็บอกกรรมการไทยเลยแต่ว่ากรรมการไทยกรรมการอันหนึ่งก็ไม่ต้องหนักใจอะไรเราก็ไปเต็มที่ของเราไฟที่เท่าไหร่เนี่ย41ไฟไล่พ่ายไฟนี้ไฟที่42ใช่ครับมีเรากดดันเรื่องสถิติไหมว่าเรากลัวแบบเสียสถิติอะไรนี่คิดแบบคิดอยู่แล้วเราอยากจะรักษาให้ได้นานที่สุดกลัวไหมกลัวแบบหาผู้โชคยากไม่เพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราร้อยเท่าไหร่ที่เวทเก่งของเราเลย17 17ได้หรอ18ได้19อ่ะใหญ่ไปรออีกนิดนึงยังไม่เต็มเวทเท่าไหร่ไม่เต็มมันได้หมดเลยตอนเนี้ยเป็นไอ้หนุ่มเมืองกรุงละย้ายมาเรียนที่มอรัตนบัณฑิตอันนี้เข้าเรียนบ้างหรือไม่แล้วครับมีคลิปหนึ่งบอกว่าเขาเรียน2โมงเราไปเที่ยงจริงไหมหรอยังปรับเวลาไม่ได้หรอใช่ครับต้องแก้ครับจากค่ายอยู่นนทบุรีแล้วไปเรียนที่ในลาดพร้าวลาดพร้าวรถติดไหมก็ต้องปรับเวลาไปทั้งเรียนทั้งซ้อมมวยก็ต้องปรับเวลาให้ถูกคิดถึงบ้างไหมก็คิดถึงได้วันที่ย้ายมาอยู่ที่นนท์เต็มตัวแล้วใช่ครับเพราะว่าไปทุกแรกได้ครับเข้าสนิทกับไปอย่างมากใกล้ที่ไหนได้ก็ไปประมาณหรอช่วงสิบเอ็ดไปสิบเอ็ดคิดถึงแฟนหรือเปล่าได้ไหมก็ไม่ต้องมีบ้างฝากแฟนคลับติดตามหน่อยครับวันที่เท่าไหร่นะ14กรกฎาคมฝากแฟนคลับคุณสิทธิ์เล็กทุกคนครับก็วันที่14ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับครับผมโอเคติดตาม42ไฟไล่พ่ายหรือเปล่าติดตาม